พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนนวัตกรรมทำได้ DIY Spacer อุปกรณ์พ่นยาโรคหืดผู้ป่วยโรคหืดจะต้องพ่นยาเพื่อรักษาอาการโดยในผู้ป่วยเด็กที่พ่นยาได้ลำบากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าสเปเซอร์หรือท่อต่อร่วมด้วยแต่อุปกรณ์นี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูงผู้ป่วยหลายรายขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาซึ่งปัญหานี้ทั้งคุณหมอและนักวิจัยไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับนักวิจัย M-Tech สวทช.ประดิษฐ์ DIY Spacer อุปกรณ์ช่วยพ่นยาแบบมีวาล์วเปิดปิดควบคุมทางเดินอากาศสำหรับการรักษาโรคหอบหืดในเด็กและผู้สูงอายุโดยวัสดุที่หาได้ง่ายมีราคาต้นทุนถูกโดยได้ร่วมมือกับแพทย์เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคหืดที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพบว่าใช้ได้ผลดีเทียบเท่าอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาแพงปัจจุบันมีการจดอนุสิทธิบัตร DIY Spacer ร่วมกันระหว่างสวทช.กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อให้เป็นผลงานที่ทำขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์เท่านั้นที่ผ่านมาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เปิดรับจิตอาสาในการทำอุปกรณ์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศแต่ก็ยังไม่เพียงพอผู้ที่สนใจเป็นจิตอาสาหรือผู้ป่วยที่ต้องการขอรับอุปกรณ์พ่นยาติดต่อได้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโทร02-926-9999โดยสวทช.และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000